ครับเพื่อนๆครับผมสวัสดีงามๆยามสายๆครับผมครับช่องสตรีทฟู้ดออนทัวร์นะครับเจอกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็มีเมนูทางภาคใต้มาฝากอีกแล้วนะครับผมเป็นเมนูตัวนี้ครับชะอมครับผมแล้วก็ไข่นะครับวันนี้จะเป็นเมนูแกงส้มชะอมไข่แล้วก็นี่ครับใส่กุ้งสดครับผมรับรองร้อยแน่นอนรสชาติก็จะออกไปทางใต้นะครับผมเพราะว่าวันนี้ผมใช้พริกแกงสำเร็จรูปพริกแกงใต้นะครับผมก็จะมีส่วนประกอบอะไรเดี๋ยวผมจะเขียนไว้ด้านล่างคลิปนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่อยากจะซื้อแบบสำเร็จรูปเราจะทำเองนะครับผมก็จะเขียนว่าในส่วนประกอบน้ำพริกแกงส้มมีอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกะปิใต้ครับผมใส่รวมกันลงไปนะครับทำให้รสชาติเข้มข้นขึ้นเครื่องปรุงรสก็จะมีน้ำปลาครับผมแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะครับผมโอเคครับเสร็จสับเรียบร้อยเราก็จะไปทอดชะอมกับไข่กันครับเพื่อนๆครับผมเพื่อนๆครับผมตอนนี้ก็กระทะกับน้ำมันร้อนแล้วนะครับผมเราก็จะมาทอดชะอมกับไข่กันนะครับใส่ไปเลยครับผมขนาดความเล็กใหญ่ก็แล้วแต่ชอบนะครับแล้วก็ถือว่าจะหนาหรือจะบางก็แล้วแต่เพื่อนๆจะชอบนะครับผมของผมต้องหนาหน่อยนะครับเพื่อจะได้น้ำแกงจะซึมซับเข้าไปผมจะเอาหนาหน่อยครับเพื่อนๆครับผมตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับนะฮะไม่สวยเท่าไหร่แต่ก็พอได้นะครับผมใช้ไข่ไก่ไป4ฟองครับผมทอดแล้วก็สับเป็นชิ้นๆเรียบร้อยครับผมทีนี้น้ำตั้งไว้ก็เดือดแล้วแกทำไมป๊ะแป๊ะป๊ะแป๊ะดีล่ะจะหมดเรื่องป่ะเราก็จะมาใส่พริกแกงกันครับผมใส่พริกแกงแล้วก็กะปิครับใส่ลงไปได้เลยนะครับแล้วก็สับๆขยี้ขยี้หน่อยให้พริกแกงละลายกับกะปินะครับครับผมตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วนะครับเพื่อนๆครับผมเราก็จะมาปรุงรสกันเลยครับเราก็จะใส่น้ำตาลปี๊บนะครับผมใส่ลงไปได้เลยครับน้ำมะขามเปียกครับผมใส่ลงไปทั้งน้ำทั้งเนื้อเลยครับผม2ช้อนโต๊ะก่อนนะครับโอเคครับผมโอเคเดือดแล้วครับเพื่อนๆครับผมโอ้โหขอชิมหน่อยครับชิมน้ำแกงก่อนนะครับผมโอ้ยสุดยอดเลยครับผมขอน้ำปลาอีกนิดนึงสูตรใต้ร้อยจังหู้น้ำปลา1ช้อนโต๊ะครับโอเคครับผมทีนี้เราก็จะมาใส่ชะอมเลยนะครับผมใส่ชะอมลงไปเลยรสชาติได้แล้วครับแล้วก็จะให้เดือดนิดนึงนะครับผมไม่มากเพื่อให้น้ำแกงซึมเข้าไปในตัวชะอมทอดกับไข่นะครับรับรองว่าร้อยจังหู้ครับผมครับผมเพื่อนๆครับผมเป็นอันว่าเดือดแล้วครับผมได้ที่แล้วตอนนี้ขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็จะมาใส่กุ้งกันนะครับผมถามว่าทำไมไม่ใส่กุ้งก่อนใส่ชะอมก็คือคำตอบก็คือว่ากุ้งเราไม่อยากให้สุกจน 100% นะครับผมเราจะให้สุกแบบเนื้อเด้งๆอย่างเงี้ยครับผมประมาณ 70-80% นะครับผมหรือท่านใดชอบแบบสุกให้สุกเป็น 100% เลยก็ใส่ไปพร้อมกับตัวชะอมเลยก็ได้นะครับผมแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะครับผมไม่มีผิดไม่มีถูกครับผมรายการอาหารเนาะโอเคครับผมจะใส่กุ้งเลยนะครับผมนะครับตัวเบลเลอร์เลยครับผมโอ
คนๆหน่อยครับโอ้โหเมนูนี้หอมหวนมากเจริญอาหารแน่นอนครับผมหวังว่าเพื่อนๆก็น่าจะทำกันได้นะครับไม่ยุ่งยากอะไรเนาะถ้าเกิดขี้เกียจตำน้ำพริกก็ไปซื้อสำเร็จมาน้ำพริกทางใต้พริกแกงใต้เลยนะครับผมหรือว่าไม่ชอบทางใต้ก็จะเป็นทางบ้านเราก็ได้นะครับก็จะส่วนผสมในพริกแกงก็จะงดขมิ้นนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวขอตรวจดูกุ้งนะครับโอเคเลยครับประมาณนี้เนาะเด้งๆครับผมเด้งๆด้นๆเดี๋ยวเราไปตักใส่ถ้วยให้ท่านผู้ชมได้ชมกันครับผมเรียบร้อยละครับผมเพื่อนๆครับผมก็เสร็จเรียบร้อยไปอีกหนึ่งเมนูนะครับผมแกงส้มชะโอมทอดกุ้งสดนะครับผมเป็นเมนูทางสูตรใต้ทางภาคปักใต้นะครับผมแล้วก็เชื่อว่าเพื่อนๆน่าจะทำได้กันทุกคนเนาะไม่ยากอะไรเลยนะครับผมเคล็ดลับอะไรต่างๆผมก็บอกโดยละเอียดแล้วนะครับผมเดี๋ยวก็จะยกให้ดูครับหน้าตาบ้านๆประมาณนี้แหละครับผมกุ้งยั่วๆเลยนะครับ มีความอิจฉา โอเคครับเพื่อนๆครับสำหรับวันนี้ก็จากลากันไปก่อนนะครับผมอย่าเจ็บอย่าจนร่างกายและสุขภาพแข็งแรงครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับช่องสตรีทฟู้ดออนทัวร์ครับผมมีเมนูมาให้ท่านชมทุกวันเลยนะครับผมผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับมือใหม่หัดทำคลิปครับผม ลาไปก่อนครับสวัสดีงามๆครับผม